咱就说本来一个。กลายเป็นเรื่องราวร้อนแรงในโลกโซเชียลเมื่อหญิงชาวจีนรายหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวของเธอเล่าถึงขณะที่เธอเดินทางมาที่ประเทศไทยนั้นเธอได้รับการดูแลประหนึ่งแท็ก VIP จากเจ้าหน้าที่ประเทศไทยตั้งแต่การลงเครื่องจนไปถึงการตรวจคนเข้าเมืองและมีการนำขบวนตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิจนไปถึงเมืองพัทยาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มาจากการที่เธอยอมจ่ายเงินเพิ่มเป็นเท่าตัวทั้งนี้แพลจะพามาไล่เรียงกันตั้งแต่คลิปแรกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์จนถึงตอนนี้ค่ะกระแสร้อนแรงดังกล่าวเริ่มมาจากการที่สาวชาวจีนนั้นต้องการเดินทางมาที่ประเทศไทยกับแม่ของเธอและเธอได้มีการจองรถรับส่งซึ่งเริ่มแรกทางรถรับส่งนั้นได้มีการถามเธอว่าต้องการตำรวจนำขบวนไหมตอนแรกเธอก็ตกใจเกรงว่าจะถูกจับจนไปตรวจสอบพบว่ามีบริการนี้อยู่จริงเธอเลยตกลงที่จะมีรถนำขบวนซึ่งสำหรับเลทราคาในการมีรถตำรวจนำขบวนนั้นรถเก๋งเริ่มที่ราคาคันละ 7,000 บาทส่วนรถมอเตอร์ไซค์เริ่มที่คันละ 6,000 บาทค่ะในคลิปนั้นยังได้ปรากฏภาพของชายที่ใส่เครื่องแบบตำรวจและได้มีการมารอเธอตั้งแต่บริเวณการตรวจคนเข้าเมืองและมีการลัดคิวให้โดยใช้เวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นอีกทั้งพอเธอเดินมาบริเวณหน้าสนามบินก็มีขบวนตำรวจคอยรอรับไว้อยู่จนกระทั่งเธอเดินทางไปที่เมืองพัทยาใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเมื่อคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จนกลายเป็นไวรัลดังขณะที่ฝั่งโซเชียลไทยก็ไม่แพ้กันได้มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นว่าสามารถทำได้จริงหรือซึ่งมีบางคนออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นย้อนไปเมื่อปี2002ซึ่งกรณีนี้เคยเกิดขึ้นกับราชาผู้กำกับหนังผู้ใหญ่ชาวนอร์เวย์ที่เดินทางมาที่ประเทศไทยแต่นี่แค่ระดับนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ถ้าหากเป็นระดับนายทุนเงินหนาจะขนาดไหนนอกจากนี้แล้วยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจที่อยู่ในคลิปใช่ตำรวจจริงหรือเปล่าล่าสุดทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อจะตรวจสอบว่าตำรวจที่อยู่ในคลิปเป็นตำรวจท่องเที่ยวจริงหรือเปล่าซึ่งหากเป็นตำรวจท่องเที่ยวจริงจะต้องมีการลงโทษเพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปค่ะ